คนนี้ฟันสับปะรดนะครับได้มาเพียงทีวัดโคลิบิบนะครับมหาสีมาลานนะครับอยู่เขตธนบุรีนะครับวันนี้ผู้พันสับปะรดได้เข้ามาภายในนะครับซึ่งเป็นวิหารวัดจุกพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ประจำวัดนะครับสวยงามคงความขลังนะครับอยู่ซึ่งด้านหลังก็เกจินะครับเป็นประวัติย่อของสมเด็จพระวรรณรัตน์แดงนะครับผู้สร้างวัดภูริมิตรนะครับอันนี้คือเป็นจารึกของท่านจารึกไว้นะครับพอเดินมาข้างในจะรู้ว่าเป็นวัดเก่าแก่นะครับสังเกตได้จากตามกำแพงต่างๆนี่ฮะจะเป็นที่บรรจุอัฐินะของในละแวกนี้นะครับวัดไหนเป็นวัดเก่าแก่ก็จะมีอยู่ประมาณนี้นะครับให้เปิดโบสถ์บันไว้บันเพื่อคุณท่านอาจารย์เปิดทุกวันหรือเปล่าล็อกในเขาจะเห็นนะครับวัดที่วัดภูนิมิตรนี่ก็จะจะมีพระหบดีที่ได้สร้างเอาไว้นี่นะครับรูปห้าพระราชทานนะครับเอาไว้นะครับถ้าแถวย่านธนบุรีนะครับดูจากซากผักพังก็เป็นวัดเก่าเก๋นะครับพอมาอีกสักพักหนึ่งนะครับพันสับเหลือก็มาเจอเอาสำนักเรียนนะครับซึ่งมาสะดุดตาเอาที่ป้ายนะครับป้ายที่เขียนไว้ดีมากเขียนไว้ดีมากนะครับเขียนเป็นคำสอนไว้นะครับเขียนไว้คำสอนดีมากนะครับซึ่งเป็นศาลาสวยงามนะครับน่าจะเป็นไฮไลท์นะครับเขียนไว้สอนพุทธบริษัทที่เข้ามาในข้อความว่าดังนี้นะครับวัฒนธรรมไทยต้องอาศัยวัดเป็นหลักช่วยรักษาผนังกำแพงอย่าแข็งเขียนไม่ยิงนกตกปลาคลาเบียดเบียนอีกการพนันเหี้ยนเตรียมจนหมดตัวนะครับในวัดห้ามเด็ดขาดนะครับประวัติศาสตร์ไม่เคยบันทึกเลยว่าใครเล่นแล้วร่ำรวยอันนี้คือเป็นคำสอนที่มีมานานนะครับประพฤติตามชีวิตก็จะเจริญรุ่งเรืองท่านได้เขียนไว้บุรพาจารย์ได้เขียนเอาไว้นะครับซึ่งเป็นที่สนใจมาก